สวัสดีครับผมบอยทัชพงษ์แก่ดำครับสวัสดีครับผมอมรอมรรัตนานนท์ครับพบกับรายการก้าวไกลไปถึงนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์รายการนี้ก็เป็นการจัดครั้งที่17แล้วนะฮะใช่ครับพี่อมรครับครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันศุกร์ที่เรียกว่าใกล้เทศกาลปีใหม่ใช่แล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่หลายๆบ้านแล้วก็ทั่วโลกนะฮะถือว่าเป็นวันคริสต์มาสนะครับสำหรับพี่น้องที่ถือคริสต์เนี่ยก็จะเฮฮาปาร์ตี้กันเมื่อวานนี้คริสต์มาสอีฟนะฮะก็กินไก่งวงกันหลายบ้านนะแต่พวกเราก็กินข้าวเหนียวส้มตำนั่นต่อซื้อไก่ย่างส้มตำครับแต่ยังไงเราก็เฮฮาด้วยนะฮะอย่างโปรแกรมวันนี้บอยจะไปไหนโปรแกรมวันนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องเตรียมตัววันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะฉลองอยู่ที่บ้านหน่อยนะครับก็ไม่ได้ฉลองตามของกระแสโลกอะไรมากอาจจะกินข้าวกับครอบครัวนะครับแต่วันพรุ่งนี้นี่น่าสนใจวันพรุ่งนี้กะว่าจะไปฟังธรรมถ้าน้องบอยไม่พูดลืมเลยนะครับลืมเลยใช่ไหมฮะพรุ่งนี้นะครับก็เป็นวันที่เรามีนัดหมายกันนะครับที่วัดหลงจานนะครับตำบลหันห้วยทรายอำเภอปะทายนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับที่วัดหลวงจานก็จัดงานกางเต็นท์ฟังธรรมชมจันทร์โอ้โหนี่แหละครับจะต้องไปให้ได้วัดนี้นะฮะเป็นวัดป่านะครับก็เรียนท่านผู้ชมว่าอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามนะครับและที่สำคัญไม่มีศาลาไม่มีอะไรให้นอนนะฮะที่วัดนี้มีแต่กุฏิพระธรรมชาติเพราะฉะนั้นบรรดาญาติมิตรญาติธรรมทั้งหลายที่จะไปร่วมงานพรุ่งนี้นะครับท่านต้องเตรียมเต็นท์ไปเองนะถ้าไม่มีรีบไปซื้อเลยนะครับเพราะว่าในงานเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงนะครับช่วงบ่ายก็จะมีวงดนตรีวงคารวาสวงที่พี่น้องหลายคนคุ้นเคยบนเวทีของทุกการเคลื่อนไหว นะครับและหลังจากนั้นหลวงพ่อจำนงนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสนะครับท่านก็จะมาพูดถึงอดีตและปัจจุบันของวัดหลวงจานนะครับช่วง 4:00 น.นะครับก็จะพบกับการอภิปรายเชิงธรรมะนะครับกับสังคมไทยหัวข้อประเด็นนี้มันเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยนะฮะก็จะมีท่านจันนะฮะท่านสมณะเพาะพุทธนะครับเป็นผู้ร่วมอภิปรายนะฮะท่านพระมหาจำลองนะครับท่านพระสุภัทโธด็อกเตอร์ประสบเลิกนะครับพิธีกรนะครับที่ดำเนินรายการก็คือคุณสำราญรอดเพชร ครับใครคิดถึงคุณสำราญรอดเพชรอยากเจออยากจะเจอตัวจริงนะฮะเสียงจริงจะไปถ่ายรูปด้วยไปพบกันได้ก็อย่าพลาดนะครับครับหลังจากนั้นนะครับก็มีกิจกรรมไปเรื่อยๆนะครับช่วงทุ่มหนึ่งครับพบกับอาจารย์สมเกียรติพงษ์ไพบูลย์หนึ่งใน5แกนนำพันธมิตรนะฮะซึ่งเป็นอดีตไปแล้วนะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้พันธมิตรเนี่ยสลายตัวไปแล้วในกองกุกสร้างแต่อุดมการจิตใจยังอยู่นะฮะหลังจากอาจารย์สมเกียรติเสร็จก็พบกับการอภิปรายอีกเรื่องนึงก็คืออนาคตวัดหลวงจานนะครับก็มีอาจารย์ใจฟ้าอาจารย์ใจฟ้าปลื้มนะฮะทั้งสองคนนี้ก็มาจากสายสันติอโศกนะครับคุณไพโรจน์คุณณรงค์สุภัทรประกรณ์คุณตาอ้อมดาบไทยสงตัวแทนชาวบ้านนะครับร่วมกันพูดคุยว่าอนาคตทิศทางของวัดเนี่ยจะอยู่ยังไงนะจะเป็นพัฒนาไปยังไงผู้ดำเนินรายการก็คือผมพี่อมรของเรานี่เองนะครับท่านผู้ชมครับรายการก็จะเสร็จประมาณ3ทุ่มหลังจากนั้นก็จะมีวงดนตรีคารวาสต่อครับเอ๊ะนี่การชุมนุมย่อยๆหรือเปล่าเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเชิญผมไปเลยผมจะไปพูดเรื่องวัดเรื่องวาได้เหรอเนี่ยก็ยังงงๆอยู่นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับคือจิตใจเราเนี่ยดำรงไว้ซึ่งความเชื่อที่เรียกว่ามีหลักศาสนาอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับทำได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่อมรครับเรื่องการไปกางเต็นท์นอนเนี่ยสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ง่ายมากโอ้โหเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็กางเต็นท์กันนอนในการต่อสู้ครั้งนี้ไปกางเต็นท์นอนครับท่านผู้ชมครับกางเต็นท์นอนฟังธรรมสาระสังคมการเมืองครับหาไม่ได้ที่ไหนแน่นอนครับครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ประถมพันกันแล้วตัวผมเนี่ยก็จะไปบันทึกเทปนะครับแล้วจะเอามาตัดเป็นช่วงๆนะฮะให้ท่านผู้ชมที่ไม่ได้มีโอกาสไปฟังธรรมเนี่ยนะฮะได้มีส่วนร่วมในบรรยากาศในวันนั้นด้วยนะครับมาดูข่าวที่เรียกว่าน่าสนใจในช่วงสัปดาห์นี้นะที่ผ่านมาโอ้โหนะครับรายการของเรามีวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เจอนะฮะก็เราจะหยิบประเด็นข่าวที่สำคัญมาพูดคุยครับพี่หมอนประเด็นแรกนี่คือฮาครับหลายคนแบบตบอกเลยดีใจเลยโดยเฉพาะนัก
นักช็อปนักช็อปนะฮะคือหลงผิดเข้าใจผิดนะข่าวกระทรวงการคลังก็พูดมาแรกๆเนี่ยก็ไม่ค่อยชัดเจนเพิ่งมาชัดเจนวันนี้เองก็บอกว่าสภาพที่ผ่านมาสาวๆหนุ่มๆสาวๆที่อยู่ในระบบภาษีดีใจใหญ่เลยบอกว่าจะได้รับลดหย่อนภาษี 15,000 บาทโอ้โหหาช็อปทั้งหลายตามห้างสรรพสินค้าหรือตามอะไรที่ต่างๆนี่ครับฮือฮาดีใจมากฮือฮาดีใจมากแต่พอไปลงในรายละเอียดแล้วเราก็ถึงบางอ้อว่าจริงๆมาตรการนี้ไม่ได้หักจำนวนเงินหักภาษีรถยนต์คืน 15,000 บาทนะตามที่เข้าใจเพียงแต่ว่ายอดซื้อสินค้านะครับในระหว่างวันเนี้ยเป็นต้นไปอ่ะจริงๆเขาเริ่มตั้งแต่วันที่16นะแต่16นี่ไม่มาชี้แจงเลยเพิ่งมาชี้แจงตอนนี้ประชาชนก็เสียโอกาสนะครับฮะแล้วก็เลยหลายคนก็มองว่านโยบายนี้ก็แค่พูดออกมาลงเอาแค่เท่เอาแค่เท่แต่ใช้ได้จริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วข้อความจริงก็คือว่าของขวัญเนี่ยเขาซื้อกันมานานแล้วกระชงกระเช้าเนี่ยถ้าเป็นบริษัทห้างร้านเนี่ยเขาเตรียมไว้หมดแล้วอ๋อคือวันนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยจับของขวัญกันด้วยนะฮะครับแต่ก่อนหน้านี้เขาซื้อกันมาหมดแล้วแต่เพิ่งจะมาลงรายละเอียดวันนี้ชัดเจนวันนี้เองเพราะฉะนั้นมาตรการ 15,000 บาทเนี่ยมันก็ถ้าดูแล้วจริงๆก็เป็นมาตรการคุยเพื่อเท่แต่ใช้จริงไม่ค่อยได้นะฮะคือรายละเอียดจริงๆและถามจริงๆคือก็ไม่ได้ลดหย่อน 15,000 บาทแต่ลดตามสเต็ปของการของผู้มีรายได้ที่จะต้องเสียภาษีอย่างเช่นผู้มีรายได้0บาทถึง 700,000 150,000 บาทเนี่ยนะฮะครับอันนี้พวกคุณไม่ได้พวกเราไม่ได้เสียภาษีอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รับยกเว้นนะฮะแต่คนมีรายได้ 150,000 บาทถึง 300,000 เนี่ยก็จะได้รับยกเว้น 5% 5% นี้ไม่ใช่ 5% จากยอดที่เสียทั้งหมดนะ 5% จาก 15,000 ก็คือ750 คือปลายปีคุณหักภาษีคืนได้750นะฮะแล้วไปดูตัวเลขหลังสุดเลยฮะตัวเลขของผู้ที่เสียมีฐานรายได้4ล้านขึ้นไปโอ้โหไปอีกชาร์ตนึงฮะ4ล้านขึ้นไปเนี่ยหัก 35% ของ 15,000 ก็คือ 5,000 กว่าบาทแต่ต้องมีรายได้4ล้านขึ้นไปต้องมีรายได้ที่แจ้งเพื่อที่จะเสียภาษีไงอ้าวคืองั้นแบบนี้เนี่ยมาตรการลดหย่อนภาษีเนี่ยครับพี่อมรมันก็ไม่ได้ประโยชน์กับคนทั่วไปทั้งหมดสิฮะครับมันก็จะได้ประโยชน์เฉพาะคนที่มีกำลังซื้อคือพวกบริษัทห้างร้านที่เสียภาษีเยอะๆหรือบรรดาข้าราชการที่มีฐานเงินเดือนสูงๆรายได้ต่อปีเนี่ยนะฮะเข้าเกณฑ์เนี่ยตั้งแต่750,000ตั้งแต่150,000ขึ้นไปถึง4ล้านอัพเนี่ยพวกนี้จะได้แต่ก็จะได้เป็นสเต็ปเรียกว่าคนเสียภาษีมากก็ได้ลดภาษีมากซึ่งถ้าเอาเข้าจริงๆแล้ว คนที่เสียภาษีมากเนี่ยหรือ คนที่มีรายได้เยอะขนาดนี้เนี่ยน้อยนะครับพี่มอนก็มีจำนวนไม่มากนะฮะ คือฐานประชาชนระดับกลางเนี่ยโอเครายได้ประมาณ150,000 200,000 ถึง 500,000 เนี่ยอาจจะเยอะหน่อยแต่เสียเท่าไหร่รู้ฮะได้รับส่วนลดแค่ 5% ถึง 10% เท่านั้นเองงั้นก็หมายความว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปคนทำงานโรงงานทั่วไปเนี่ยไปช้อปปิ้งอะไรก็ตามเนี่ยเอามาหักลดหย่อนภาษีแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าฐานเงินเดือนไม่ใช่ฐานรายได้ต่อปีไม่เข้าเกณฑ์คือพูดง่ายๆคือ1บาทคนมีรายได้1บาทต่อปีถึง 150,000 เนี่ยคุณไม่ต้องเสียอยู่แล้วไม่เสียภาษีแล้วแต่ไอ้เงิน 15,000 ที่ซื้อไปก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ใช่แท้นะฮะแต่ว่าคน 150,000 ขึ้นไปเนี่ยสตาร์ทขึ้นมาก็จะได้ประมาณ 5% สเต็ปแรก 5% 10% 15% 5% นี้ไม่ใช่ยอดรวมของภาษีนะฮะยอดรวมของการซื้อ 15,000 ก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยควรที่จะไปกระตุ้นกำลังซื้อมากกว่านะฮะเพราะคนที่ไม่มีกำลังซื้ออยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมกับพี่มอนครับคนที่ไม่มีกำลังซื้ออยู่แล้วยังไงก็ไม่ได้ประโยชน์ครับจากนโยบายนี้แน่นอนครับก็มีหลายคนคิดว่านโยบายนี้จริงๆเนี่ยคำว่ากระตุ้นกำลังซื้อคือจะทำยังไงให้ประชาชนมีเงินในกระเป๋าปลายปีนะฮะซึ่งวันนี้ถ้ามีนโยบายแบบนั้นน่ะบอกตรงจะตบมือให้ใช่ครับเพราะผมเองก็จะมีส่วนได้รับด้วยผมก็จะได้ด้วยครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังนะฮะพยายามที่จะออกนโยบายอะไรอย่างนี้เขาเรียกประชารัฐหรือเปล่าเอ๊ะคืออย่างนี้ไม่ใช่ประชารัฐนะไม่ใช่ประชารัฐนะเอ๊ะอย่างนี้ประชานิยมหรือเปล่านี่นั่นก็ไม่ใช่อ่ะคือเรียกว่าพูดออกมาเท่ๆนั่นเองนะฮะครับซึ่งพอถามว่าประชารัฐหรือเปล่าหรือประชานิยมหรือเปล่าเนี่ยครับมันก็มีประเด็นครับพี่อมรครับเพราะว่าเมื่อวันที่23ธันวาคม2558ที่ผ่านมาเนี่ยมีการแถลงผลงานรัฐบาลในรอบ1ปีที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำทุกอย่างเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและเน้นคำว่าประชารัฐครับโดยดร.สมคิดเนี่ยนะฮะ
กลับมาเลยฮะต้องมีโดยมีเป้าหมายเลยว่าเอาประชารัฐเนี้ยมาแทนประชานิยมในสมัยของรัฐบาลทักษิณยิ่งลักษณ์คือมาแทนประชานิยมในยุคที่คุณสมคิดเป็นคนคิดก็เลยบอกว่าไงปีนี้เนี่ยเอาประชารัฐครับโดยเขาเลยมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอันนี้เป็นประชารัฐของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเน้นความเข้มแข็งของท้องถิ่นเน้นการสร้างความเป็นประชารัฐให้เข้มแข็งนะครับซึ่งดร.สมคิดเป็นกุนซือเลยนะฮะเป็นกุนซือแล้วคิดคำนี้ขึ้นมาเลยนะครับก็เลยมีคำถามว่าแล้วประชารัฐจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าโดยผลงาน1ปีนะครับพี่มอนครับเขาบอกว่า1ปีเนี่ยคือเร่งดำเนินการทำเรื่องเร่งด่วนก่อนแล้วเพื่อที่จะส่งต่อช่วงปฏิรูปช่วงที่2ให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง1 ปี 1 ปีข้างหน้าหรือ1ปีที่ผ่านมาครับ1 ปี 6 เดือนเนี่ยครับก็คือจะปฏิรูปประเทศให้สำเร็จในช่วงที่1คือเร่งดำเนินการทำเรื่องเร่งด่วนครับแล้วก็ต่อจากนี้เนี่ยเขาจะพยายามทำการปฏิรูปให้สำเร็จทุกอย่างเลยบอยยกเรื่องเร่งด่วนใน1ปี6เดือนข้างหน้าที่มีอะไรบ้างที่มีลักษณะเป็นประชารัฐเขาพยายามที่จะรถไฟฟ้าความเร็วสูงไม่มาประชารัฐไหมนะเห็นเรื่องรถไฟฟ้าสายต่างๆในกรุงเทพมหานครโครงการขนาดใหญ่ทั้งนั้นเป็นหมื่นล้านทั้งนั้นนั่นสิครับกับอันนี้ประชารัฐไหมฮะไม่ใช่อย่างที่ผมว่าไม่ใช่ประชารัฐอันนี้เป็นการลงทุนจากเป็นการลงทุนผมว่าเขาเน้นที่กระตุ้นทางเศรษฐกิจมากกว่าครับโดยที่ในเรื่องของประชารัฐเนี่ยถ้าเราไปสังเกตให้ดีนะครับในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของทรัพยากรที่เรื่องการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนเนี่ยมีสูงมากถ้าประชารัฐเนี่ยผมว่าไม่ใช่แบบนี้นะประชารัฐแบบเร่งผลิตเร่งให้ก่อตั้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหินอะไรเงี้ยป่ะถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ประชารัฐนี่มันทันมาประชารัฐนะคือที่ผมเห็นลักษณะที่เป็นประชารัฐอย่างเดียวนะฮะที่คุณสมคิดหรือท่านนายกพูดก็คือกองทุนหมู่บ้านนะซึ่งแปลงมาเป็นซึ่งก็กองทุนอะไร5 ล้านเนี่ยนะฮะเอาของเก่ามานะฮะมาก็เลยมาแอปพลายใหม่ใช่ครับคือจริงๆผมเห็นด้วยนะในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ไปถึงรากหญ้าจริงๆครับแต่ว่ากระบวนการจัดการเนี่ยนะฮะกระบวนการที่รัฐจะต้องทำมากกว่านี้นะฮะซึ่งจริงๆคุณสมคิดเนี่ยรู้บทเรียนอยู่แล้วในยุคของคุณทักษิณเนี่ยหลักการปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านเนี่ยผมโอเคนะครับแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลทักษิณในช่วงนั้นไม่ทำก็คือว่าไม่ได้ให้ภูมิปัญญาไม่ได้วิธีการจัดการเข้าไปหลักการเอาเงินไปโยนให้เฉยหลักการดีแต่การปฏิบัติให้ย้อนแย้งกันมากโอ้โหมีปัญหาครับและทีนี้ไอ้เงิน5ล้านเนี่ยเหมือนกันได้ข่าวมาแล้วกินตุ่มานะฮะว่าลงไปแต่ละพื้นที่เนี่ยนะฮะมีการเคาะกันตั้งแต่ระดับอำเภอไปแล้วนะฮะเสือสิงกระทิงแรดนี่หวานเยิ้มเลยฮะรอเลยฮะไม่รู้ว่าจะถึงมือชาวบ้านจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีลุงตู่เนี่ยต้องกำชับนะครับเพราะว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นภาษีประชาชนพวกเรานะฮะที่เสียไปในทางอ้อมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาใช่ครับพี่มอนครับมันก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าประชารัฐของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยฮะจะเป็นรูปธรรมจริงหรือเปล่านะครับเพราะในแถลงผลงานที่ผ่านมาเนี่ยคุณประยุทธ์เน้นย้ำว่าจะต้องปฏิบัติให้เป็นจริงนะครับครับเราก็คงต้องช่วยกันดูนะฮะแต่ที่แน่ๆเลยนะรัฐบาลมีประชารัฐนะที่จะเรียกว่าแก้ปัญหาของประเทศเศรษฐกิจโดยรวมนะฮะแต่วันนี้ประชาชนเนี่ยประกาศตัวเองแล้วว่าพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อปฏิรูปด้วยตัวเองใช่ฮะครับเพราะว่าในวันเดียวกันครับท่านผู้ชมครับพี่มอนครับครับหลังจากที่มีการแถลงผลงานในวันเดียวกันวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ23ธันวาคมครับวันเดียวกันเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะครับก็ประกอบไปด้วยชาวบ้าน9กลุ่มปัญหาจำนวน 50,000 คนพร้อมใจกันครับออกเดินเดี๋ยว 50,000 คนเลยเหรอ 50,000 คน18จังหวัดครับ ครับทุกจังหวัดตั้งแต่เชียงใหม่ไล่ลงมาเลยฮะโอ้โหเชียงใหม่อีสานภาคกงภาคกลางมีหมดครับพร้อมใจกันครับเดินมุ่งเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ก็เดินเท้ามาเลยนะฮะเดินเช้าเลยเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปที่ดินไทยโดยมีการทวงสัญญารัฐบาลนี่คือวันเดียวกันกับที่มีการแถลงผลงานในรอบ1ปีนะฮะครับคือต้องเรียนทำความเข้าใจท่านผู้ชมคำว่า 50,000 คนเนี่ย18จังหวัดนะฮะครับผม18จังหวัดนะครับไม่ใช่จังหวัดเดียวนะไม่ใช่ไปรวมกันที่เชียงใหม่แล้วเดินมา 50,000 คนครับผมเดี๋ยวจะหาว่าเราเต้าข่าวใช่ๆอันนี้ภาพที่เห็นนี่เดินอันนี้จากที่เชียงใหม่นะครับเดินเท้ามาเรื่อยๆเพื่อที่จะมาเข้าสู่กรุงเทพมหานครครับนะครับก็เดินเชียงใหม่เชียงรายจนเข้ามาถึงลำพูนเนี่ยนะฮะครับครับผม
ก็นำโดยลุงดิเลกใช่ไหมซึ่งลุงดิเลกกองเงินเนี่ยก็เป็นตัวแทนของภาคเหนือเชียงใหม่นะครับก็ได้เดินเท้าเข้ามาซึ่งพี่อมรครับเป็นที่จับตามองกันมากเพราะในวันนั้นเองเนี่ยคือนอกจากจะมีการแถลงผลงานของรัฐบาลแล้วในรอบ1ปีที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม18จังหวัดพร้อมกันและนอกจากนั้นอีกฮะวันนั้นก็ยังเป็นการพิจารณาคดีของคดีที่ดินลำพูนซึ่งจะมีการพิพากษามีการพิจารณาคดีก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมามีการเดินเท้ามีการทำพิธีอะไรต่างๆของขบวนการประชาชนครับครับก็เรื่องนี้จริงๆก็เป็นความต่อเนื่องจากรายการเราเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ครับเราสัมภาษณ์ลุงดิเลกไปแล้วใช่ครับว่ากลุ่มเนี้ยเครือข่ายพี่น้องประชาชนกลุ่มเนี้ยเขาเคลื่อนไหวเพื่ออะไรครั้งก่อนเนี่ยเคลื่อนไหวเรื่องกฎหมาย4ฉบับ4เพื่อการปฏิรูปที่ดินครับครับวันนี้ก็ยังยืนยันตรงนั้นเพราะว่ากฎหมายหลักๆเนี่ยยังรัฐเองเนี่ยยังไม่ได้เห็นชอบแล้วก็ผลักดันอย่างแท้จริงนะฮะเป้าหมายของการเคลื่อนไหวก็คือต้องการผลักดันเนี่ยให้พ.ร.บ.ต่างๆ4ฉบับเนี้ยนะครับได้ออกนำมาใช้ใช่ครับโดยเร็วแล้วก็ปัญหาเรื่องที่ดินต่างๆปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินเนี่ยรัฐบาลที่เคยให้สัญญาไว้ว่าจะแก้ไขเนี่ยแล้วณวันนี้เนี่ยครบ1ปีแล้วเอายังไงจะแก้ไขยังไงครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะคุยกับลุงดิเลกนะครับกองเงินซึ่งท่านเป็นประธานสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือนะครับตอนนี้ท่านเข้ามาในสายแล้วเราจะถามถึงเหตุผลนะครับว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ที่ใช้คำว่าก้าวแรกเดินก้าวแรกเพื่อการปฏิรูปประเทศที่ดินไทยนะครับผมผิดนะฮะก็มีจุดประสงค์อะไรและก็มีผลสัมฤทธิ์ยังไงบ้างในวันนี้ครับลุงดิเรกอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับครับคุณลุงครับได้ข่าวว่าคุณลุงเนี่ยนะครับกับพี่น้องประชาชนในส่วนของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเนี่ยครับผมมีการเคลื่อนไหวมีการเดินกันนะครับในวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาใช่ไหมครับ22อ๋อ22เลยนะขออภัยครับผมจำผิดครับครับจุดประสงค์เป้าหมายนะครับของการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคุณลุงครับช่วยบอกเล่านิดนึงครับว่ามีจุดประสงค์อย่างไรครับจุดประสงค์และเป้าหมายนั่นก็คือเราได้มีการรณรงค์เรื่องของกฎหมาย4ฉบับแล้วเราก็ขับเคลื่อนกันไปทั้งร่างกฎหมายแล้วก็ได้ยกร่างและเป็นมติครม.สมัยพรรคประชาธิปัตย์เรื่องของโฉนดชุมชนเรื่องของธนาคารที่ดินเรื่องภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าและเรื่องของกระทรวงยุติธรรมนักกฎหมาย4ฉบับเราได้เสนอไปแล้วมันได้เป็นมติคณะรัฐมนตรีมาแล้วแล้วมีการเสนอพื้นที่ในเรื่องของพี่น้องที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้วใช้สิทธิชุมชนรวมหมู่ก็คือโฉนดชุมชนนั่นแหละที่เราได้ร่วมกันขับเคลื่อนแต่ว่าพอมีสำนักงานมีสำนักงานโฉนดชุมชนมีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเราก็มั่นใจว่าทีนี้พี่น้องคนจนจะได้เข้าถึงสู่ในถึงที่เรื่องของการใช้ประโยชน์ในที่ดินแต่ตอนนี้เนี่ยมารัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็ถือว่าครบกำหนด5ปีแล้วมาพิจารณากันกับหน่วยงานราชการแล้วบอกว่าใน5ปีเนี่ยทางสำนักงานเนี่ยไม่มีความคืบหน้าในการทำงานหรือว่าได้ทำประโยชน์ทำความชัดเจนอะไรให้ยกเลิกเรื่องของโฉนดชุมชนแล้วก็ยกเลิกธนาคารที่ดินมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าสำนักงานมีแล้วไม่ได้ทำแต่มันเป็นเรื่องของการเมืองเข้ามาเอามาขวางมาทำให้ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนมันก็หมดวาระไปทั้งสองรัฐบาลทั้งเพื่อไทยแล้วก็จะมารัฐบาลนี้จะมาหมดอายุ5ปีแล้วจะยุบยกเลิกตามหน่วยงานที่ไม่เห็นด้วยครับจะต้องไปขึ้นกับองค์กรอื่นเราก็พยายามว่ายื่นหนังสือตามหน่วยงานทุกพื้นที่แล้วว่าทุกช่องทางที่ชาวบ้านจะได้ยื่นและเพื่อว่าจะได้ใช้ประโยชน์ในช่องทางของธนาคารที่ดินของโฉนดชุมชนพวกนี้แต่รัฐบาลชุดนี้ก็จะมีแนวโน้มที่จะให้ยุบยกเลิกทั้งธนาคารที่ดินและโฉนดชุมชนที่มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนยากจนรายย่อยเนี่ยเกษตรกรรายย่อยเนี่ย
มันด้วยเหตุผลกลใดเราก็ไม่ได้ทราบแน่ชัดหรือว่าทางรัฐบาลไม่ได้รู้ถึงแนวทางที่ชาวบ้านผลักดันกันขึ้นมาเนี่ยเราก็ปรึกษาหารือกันในนามของพีมูฟแล้วก็ว่าเออนี่มันเป็นปัญหาของชาวบ้านเราไม่ได้เป็นเรื่องของการเมืองเราได้เดินก้าวแรกตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกาเมื่อปีที่แล้วปี57ก็มีรัฐมนตรีประจำสำนักได้ลงมาพูดคุยแล้วก็หาหรือเรื่องการเจรจามันเกี่ยวประเด็นไปด้วยกระทรวงทรัพย์ด้วยทางท่านดาวพงศ์ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ก็ลงมาแล้วก็มาหาข้อตกลงร่วมกันแล้วก็พยายามจะขับเคลื่อนต่อไปแต่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมีแนวโน้มว่าจะยุบยกเลิกออกไปเนี่ยเราก็จำเป็นตอนนั้นท่านดาวพงศ์เนี่ยรับปากใช่ไหมครับครับผมรับปากว่าจะดำเนินการตามที่ชาวบ้านเรียกร้องแล้วที่ชาวบ้านเรียกร้องเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ได้อย่างเดียวเราก็ขอมีส่วนร่วมในเรื่องการทำงานการขับเคลื่อนการขบวนการแก้ไขเพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมความชัดเจนในสังคมครับแต่ว่ามันเป็นหน่วยงานที่รัฐที่จะมาระบุหน่วยงานนั้นขึ้นมาเป็นการจัดที่ดินตรงนั้นตรงนี้โครงการของรัฐมีเยอะแยะแต่มันไร้ประสิทธิภาพแล้วผลสุดท้ายก็เหมือนที่นายกแถลงนั่นนะว่าถ้าแจกที่ดินให้กับชาวบ้านไปแล้วก็ขายเรามีคำว่าโฉนดชุมชนเราไม่มีสิทธิ์ขายคนใดคนหนึ่งมันต้องทั้งชุมชนทั้งอันนี้มันรายละเอียดผมว่าท่านนายกคงไม่ได้ทราบในเรื่องรายละเอียดพวกนี้เราก็จำเป็นต้องเดินก้าวแรกต่อเพื่อติดตามทวงถามพอเริ่มเดินนะครับคุณลุงดีเลยครับครับผมมีปฏิกิริยายังไงกับฝ่ายภาครัฐบ้างครับตอนนั้นพอเราเริ่มเดินเนี่ยทางราชการทางพื้นที่เนี่ยเขาก็เป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้มีพรบการชุมนุมครับผมผมก็ได้ทำหนังสือเรื่องการขอชุมนุมการจัดกิจกรรมในสถานที่ของศูนย์ที่สาธารณะมันเป็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์คือทำตามขั้นตอนทุกอย่างเลยทำตามขั้นตอนรเราก็ทำไปเพราะว่าเราก็ได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานอยู่ทางผู้ว่าราชการก็ให้ทางปลัดแจ้งมาแล้วก็ทางมณฑลทหารบกทบ33เนี่ยก็ให้ทางเสนาธิการประสานมาว่าต้องควรต้องมีหนังสือแจ้งไปทางเจ้าที่ตำรวจผมก็ทำไปแล้วก็เราก็จัดกิจกรรมก็ได้รับความอำนวยความสะดวกอยู่จากเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารอำนวยเรื่องเส้นทางที่เราจะเดินและตรงที่ลานที่เราจัดกิจกรรมเราไม่ได้มีเครื่องเสียงแต่มีเพียงสัญลักษณ์เรื่องของเสื้อและก็ป้ายข้อความในของสิ่งที่ชาวบ้านต้องการแล้วก็จุดธูปเทียนทำพิธีเคารพบูชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ทั้งสามพระองค์ว่าท่านเคยครองเมืองมาอย่างความผาสุกในอดีตแล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยประชาชนได้รับความเดือดร้อนเราก็จะจำเป็นต้องไปหาผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารตอนนี้เนี่ยไม่มีใครแล้วที่จะมาช่วยเราได้แม้แต่กระทรวงที่รับปากก็ยังไม่สามารถจัดการได้เราไม่มีทางไปเราจำเป็นต้องเอาปัญหาเนี่ยไปให้ถึงนายกเพราะเราได้ยื่นหนังสือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกช่องไม่ว่าหน่วยความมั่นคงไอ้ศูนย์ร้องทุกข์ดำรงธรรมจังหวัดอำเภอหรือว่าในที่ทำเนียบรัฐบาลเรายื่นไปหมดมันก็ยังเป็นผลออกมาอาจจะเป็นการขัดแย้งขัดผลประโยชน์ของหน่วยงานนั้นมันไม่มีความคืบหน้าก็ถามเมื่อไรก็บอกว่ารอครม.ประชุมหรือว่าต้องกลับไปทบทวนทำไมอ่ะเรื่องที่เราดูแล้วน่ะมันไม่ได้ผิดกฎหมายหรือว่ามันเป็นการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นระหว่างการเดินคุณลุงครับไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐมาก่อกวนขัดขวางอะไรนะฮะเรื่องขัดขวางเรื่องก่อกวนไม่มีไม่มีแล้วประชาชนสองข้างทางนะครับที่คุณลุงเดินผ่านเริ่มตั้งแต่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยมาเนี่ยนะครับเดินมาตามเส้นทางในเมืองเชียงใหม่เนี่ยประชาชน มีท่าทียังไงครับให้การตอบรับมากน้อยแค่ไหนครับถ้าชาวบ้านเนี่ยดูแล้วว่ามีท่าทีคนที่เคยพอจะรู้เรื่องของโฉนดชุมชนเรื่องของธนาคารที่ดินเขาก็ออกมาให้กำลังใจมีท่าทีออกดีมากครับที่มาให้กำลังใจบอกว่าส่งน้ำส่งข้าวให้มีส่งข้าวข้างทางนี่ไหมส่งข้าวให้เป็นกำลังใจด้วยมันก็ทำกันอย่างนี้แหละมันคนที่ไม่เข้าใจก็บอกว่าเข
าเดินเพื่ออะไรกันมันก็มีคนอธิบายบ้างอย่างผมก็ว่าเดินไปเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเราเดินกันไปมันก็มีคนที่อำนวยความสะดวกไม่ตะโกนด่าไม่ว่าก็มีคนสนใจทักทายแล้วให้กำลังใจเราก็เดินไปแต่ไปมีอยู่จุดหนึ่งที่เราไปผ่านไปแล้วก็มันเป็นหน้ามณฑลทหารบก33ระยะทางเราเดินมาก็ประมาณโลกว่าๆครับผมทีแรกว่าเราจะเดินแค่4คนแล้วพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมแล้วจะส่งประมาณสัก100เมตรแล้วก็จะแยกย้ายกันไปรออยู่ที่ศาลลำพูนที่ศาลกลางลำพูนแล้วก็พอดีมีความฮึกเหิมหรือว่าความเต็มใจพี่น้องที่จะเดินตามอันกลุ่มที่4คนก็เดินไปก่อนตอนแรกตั้งใจว่าจะมี4คนก็กลายเป็น100 200คนเลยเยอะมากครับตามภาพนั่นแหละก็มีพี่น้องเดินตามอยากจะเดินตามพอเดินไปแล้วเนี่ยผ่านหน้าค่ายพี่น้องก็บอกว่าเหนื่อยพักบางคนก็อยากจะเข้าห้องน้ําในหน้าค่ายทหารแล้วก็นั่งพักแต่เราไม่ได้คิดว่าเราจะไปเหมือนอะไรนะไม่เคารพหรือว่าไปเยี่ยมหยาบไปหยามหรือว่าไปท้าทายแล้วไม่มีแอคชั่นอะไรสักอย่างนั่งพักกันทหารก็มาดูแลดีไหมครับทางพี่น้องทหารมาดูแลไหมครับมาดูแลอยู่ก็ให้ใช้ห้องน้ำห้องท่าเราหายเหนื่อยเราก็เดินทางต่อแล้วมีทหารเอาน้ำมาแจกไหมครับน้ำนี่เราจะมีพี่น้องเราเตรียมกันในเครือข่ายของสาบานไม่ผมนึกว่าได้น้ำจากทหารบ้างไม่ได้เราไม่ได้ขอถ้าเราขอเขาก็ให้อยู่ว่าพี่น้องก็บางคนที่เดินมามันจะถือน้ำมาด้วยใครหิวก็จะมีน้ำแจกให้ตามทางไปเรื่อยๆเราก็ผ่านจากตรงที่ศูนย์ที่มณฑลทหารบกไปเพื่อจะไปที่ลำพูนเพราะว่าพี่น้องลำพูนเนี่ยระยะเวลาจากมณฑลทหารบก33ไปลำพูนนี่กี่กิโลครับคุณลุงในระยะทางนั้นประมาณ20กว่ากิโลมั้ง20กว่ากิโลโอ้ก็พอได้เหนื่อยนะของเราใช้เวลาขี่วันนะครับคุณลุงช่วงที่จากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ผมเดินไปจนถึงที่ลานเจ้าแม่จามเทวีนี่ก็อยู่ในเวลาออกตั้งนั่นตั้ง9โมง29นาที929นะอันนั่นถือว่าเป็นเรื่องเลิกยามของชาวบ้านเขา9โมง29นาทีแล้วก็ไปถึงที่ลานเจ้าแม่จามเทวีเนี่ยอยู่ที่เกือบ17นาฬิกาโอ้หักกับ5โมงเย็นนะครับผมก็ไปกราบเจ้าแม่จามเทวีแล้วก็คุณลุงครับเดี๋ยวอย่างนี้คุณลุงเวลาเบรกแรกเนี่ยมันหมดเดี๋ยวจะคุยกันเบรกสองต่อนะฮะตอนนี้ก็เราเดินไปเกือบถึงลำพูนแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อว่าลงลึกว่าเดินไปถึงลำพูนแล้วมีใครมาเจรจาบ้างนะครับแล้วผลการเจรจาเป็นยังไงนะครับคุณลุงครับครับช่วงนี้ก็ต้องพักกันนะครับเรากำลังลุ้นเลยฮะว่าระหว่างจากมณฑลทหารบกไป33เนี่ย33เนี่ยไปถึงลานเจ้าอะไรนะอนุสาวรีย์จามเทวีนะฮะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับแล้วมีใครมาเจรจาบ้างครับครับเดี๋ยวสักครู่ติดตามพร้อมกันครับครับพบกันช่วงที่2นะฮะเมื่อสักครู่ก็คุยกับคุณลุงดีเลกเมื่อสักครู่นี้เดินจากเชียงใหม่ครับเป้าหมายนี่คือการเดินจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพเพื่อเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่รัฐบาลเคยสัญญาไว้ว่าจะแก้ไขปัญหามาให้กับท่านนายกรัฐมนตรีที่กรุงเทพครับแต่เมื่อสักครู่นี้เดินมาถึงลำพูนแล้วใช่ไหมฮะลำพูนครับถึงอะไรอนุสาวรีย์พระแม่จามเทวีใช่ครับนะครับแล้วก็ข่าวที่เรารับทราบมาคือว่าพอหลังจากไปถึงลำพูนเนี่ยนะครับปรากฏว่าต้องยุติการเดินยุติด้วยเหตุผลอะไรนะฮะเราจะมาคุยกับลุงดิเลกต่อครับผมครับผมครับครับคุณลุงครับอยู่ในสายไหมครับครับผมอยู่ในสายครับครับครับผมครับระหว่างทางจากมณฑลทหารบก33ไปยังลำพูนเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับระหว่างเดินทางไม่มีปัญหาแต่ว่ามีทางหน่วยข่าวกองทางทหารตำรวจแต่ละพื้นที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกให้อยู่เขามาร่วมเดินกับเราด้วยไหมครับหรือไงไม่เดินค่ะทางเจ้าที่เขาก็นั่งรถตามใช้รถตามแล้วไปดักเป็นจุดๆครับคอยดูว่าพี่น้องจะเดินกัน
เหมือนขบวนที่ออกจากเชียงใหม่ไหมครับก็ไปจนถึงเจ้าแม่จามาทีวีเราก็ไปกราบสักการะครับแล้วก็ปิดประกาศในการที่ยุติการชุมนุมการรณรงค์ไว้วันนั้นตรงนั้นที่ลานเจ้าแม่แล้วก็กลับเข้าไปในหมู่บ้านของพี่น้องลำพูนที่เตรียมจะขึ้นฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในเรื่องคดีบุกรุกที่ดินเพราะว่ามันเป็นสามศาลแล้วเราก็ไปร่วมพักหลับนอนกันที่บ้านไร่ดงกล่าวว่าคืนนั้นจะค้างที่ลำพูนคืนนั้นแล้วก็จะเดินต่อเข้ากรุงเทพว่าง่ายครับผมจะเดินต่อไปครับทีนี้เมื่อกี้คุณลุงพูดถึงขออภัยนะเมื่อกี้คุณลุงพูดถึงเรื่องคดีของที่ดินลำพูนที่ดินลำพูนครับผมท่านผู้ชมบางส่วนอาจจะไม่ทราบอยากจะให้ฟื้นสักนิดนึงว่ากรณีเนี้ยชาวบ้านถูกจับเนี่ยนะฮะแล้วสู้กันถึง3ศาลเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรชาวบ้านทำผิดอะไรถึงโดนจับหรืออะไรยังไงที่มาหน่อยครับต้นเหตุของมันก็เป็นที่ดินตรงนั้นอ่ะมันเป็นที่ดินของรัฐครับไม่ใช่ที่ดินเอกชนนะครับไม่คือเอกชนไปออกเอกสารสิทธิ์ในที่สปกครับมันเป็นที่สปกอยู่ในสองตำบลที่ติดคาบเกี่ยวกันแล้วในระหว่างแดนของตำบลครับมีตำบลนครเจดีและตำบลน้ำดิบของอำเภอป่าซางเนี่ยแล้วมันเป็นที่จัดสรรให้กับเกษตรกรเพื่ออะไรสปก4401แต่พอเอกสารที่ออกมาโดยทางกรมที่ดินเนี่ยมันมีเจ้าของเข้าไปครอบครองที่ดินทั้งหมดก็ประมาณ400กว่าไร่แล้วส่วนตำบลนครเจดีเนี่ยเป็นสปกทั้งหมดนั้นว่าแต่เราได้ดูสารระบบแล้วก็มีการเข้าสู่กระบวนการแก้ไขเพื่อผลักดันให้เพิกถอนก็ตรวจสอบดูเอกสารว่าออกโดยไม่ชอบก็เพิกถอนของตำบลน้ำนครจีดีทั้งหมดแล้วของตำบลน้ำดิบเนี่ยก็ประมาณ 80% เป็นสปก.แล้วเหลือ 20% นั่นเป็นที่ของนายทุนตอนนี้เอกสารนั้นถูกเพิกถอนไปแล้วส่วนนครจีดีนั้นได้รับมอบโฉนดชุมชนไปแล้วจากท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอนนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีก็เรื่องก่อนที่จะได้รับมอบโฉนดเนี่ยชาวบ้านก็ถูกฟ้องร้องจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินว่าไปบุกรุกที่ดินเขาคือคดีเนี่ยเป็นระหว่างเอกชนนะกับชาวบ้านและเอกชนรายนั้นก็มาถึงวันนี้ก็พิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นการออกเอกสารไม่ถูกต้องถูกต้องไหมฮะถูกเพิกถอนไปหมดแล้วถูกเพิกถอนไปหมดแล้วเฉพาะเขตสปก.แต่ที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยชาวบ้านก็ยังติดใจว่ามันจะต้องเป็นเขตสปก.อยู่แต่สปก.ยืนยันว่าอยู่นอกเขตประมาณ 20% ของตำบลน้ำดิบเราก็ยินยอมเอาในเมื่อว่ามันชี้ชัดออกมาอย่างนั้นเราก็จะมีการเจรจาเพื่อซื้อขายแต่ชาวบ้านไม่มีเงินเพียงพอก็ต้องไปใช้ช่องทางของเงินของกองทุนธนาคารที่ดินหรือว่าสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินที่เราผลักดันให้ตั้งเงินขึ้นมานั่นน่ะตอนนี้มันก็อยู่ในระหว่างที่จะดำเนินการแต่เรื่องคดีก็ตามไปเป็นไปตามกระบวนการของศาลชั้นต้นศาลยกฟ้องครับและศาลอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์ลงโทษคนละ1ปีแต่ว่ามันมีกลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นอุทธรณ์ลงมาอยู่1ปีมันมีอยู่2คนคือตัวแกนนำหรือว่าเป็นแกนนำชาวบ้านนั่นแหละคือคนท่านรังสรรค์แสนท้องแควแล้วก็อีกท่านหนึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือพี่น้องในเรื่องข้อมูลหรือว่าในการต่อสู้เป็นที่ปรึกษาก็ไปถูกฟ้องร้องที่ใช่ที่ปรึกษาถูกฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยแล้วก็โดนโทษไปคนละปีแต่ทีนี้มาชาวบ้านก็ขอฎีกาตอนนี้ศาลฎีกาเนี่ยนัดฟังคำพิพากษามันก็อยู่จังหวะที่จะถูกยุบยกเลิกพอดีเพราะว่ามันมีความชัดเจนของสถาบันอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเสนอให้ยุบมันก็จะเป็นปัญหากับพี่น้องที่จะเข้าสู่ในการเจรจาซื้อขายเราก็ได้พูดคุยกันแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะต้องร่วมกันผลักดันปัญหาเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
ที่เรานอนไร่ดงนั่นตื่นเช้ามาในวันที่23ครับแล้วก็ไปเดินทางตอนนี้ตอนออกจากบ้านไร่ดงเนี่ยเราไปเริ่มกิจกรรมที่ลานครูบาศรีวิชัยตรงที่ดอยติครับเข้าจากบ้านทามาเข้าสู่ในตัวเมืองลำพูนเนี่ยเราก็ไปเริ่มทำกิจกรรมกราบไหว้ครูบาขอพรท่านแล้วก็เริ่มเดินจากนั้นไปจะไปที่ศาลครับศาลของจังหวัดลำพูนนี่เป็นศาลตั้งใหม่เพื่อจะเป็นเส้นทางที่จะไปสู่ในกรุงเทพมหานครพอดีเราก็เดินไปพอดีผมเดินไปได้ประมาณสักกิโลกว่าๆก็มีทางเสนาธิการทหารเนี่ยเขาโทรมาครับผมบอกว่าตอนนี้คุณดิเรกอยู่ไหนผมบอกว่าผมเดินทางใกล้จะเข้าเขตขุนตาลแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอเรียนให้คุณทราบว่าตอนนี้ท่านผบ.มณฑลทหารบกที่33เนี่ยท่านเชิญให้คุณมาพูดคุยกันก่อน มีอะไรไม่พูดคุยกันเลย ก็ผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมคนเดียวเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ผมเป็นประธานสหพันธ์ก็จริงแต่ว่าผมต้องถามตัวแทนของแต่ละจังหวัดเพราะว่ามันมี9จังหวัดในภาคเหนือมันมีตากบางส่วนนะตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายทั้งหมด9จังหวัดเนี่ยเรามีตัวแทนแต่ละจังหวัดผมต้องหารือก่อนเอ๊ะซึ่งของซึ่งวันนี้เนี่ยคือเป็นวันที่2ของการเดินใช่ไหมครับคุณลุงของการเดินแล้วก่อนหน้าตั้งแต่วันแรกที่เดินเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยได้ส่งคนมาเจรจาตามสัญญาไหมไม่อ๋อไม่มีเลยไม่มีใครมาเลยถ้าหากว่าเขาไม่เห็นด้วยจริงๆแล้วเราได้ยื่นหนังสือไว้แล้วนะว่าเราจะทำกิจกรรมแต่ถ้าเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาน่าจะมาคุยตรงที่ลานพระรูปละลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้วแต่นี่ก็ไม่มีใครมาแต่ว่ามีทหารมาให้ความสะดวกแล้วก็เจ้าที่ตำรวจเท่านั้นแหละพอเดินออกมาเป็นวันที่สองเนี่ยก็มีการประสานให้กลับไปผมก็คุยบอกว่างั้นถ้าผมได้ข้อตกลงจากตัวแทนของจังหวัดทั้งหมดก่อนแล้วก็พร้อมกับที่ปรึกษาของพีมูฟแล้วจะเอายังไงต่อผมให้คำตอบเพราะผมปรึกษาแล้วทุกคนก็เห็นด้วยว่าถ้าในเมื่อว่าท่านให้เกียรติท่านผบ.ให้เกียรติเนี่ยเราก็พร้อมที่จะกลับไปแต่ว่าคงไปเฉพาะผมคนเดียวไม่ได้ครับต้องเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดคุณลุงครับมีเวลาอีกประมาณ5นาทีตกลงว่าคณะของคุณลุงที่จะไปพบกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33เนี่ยไปกันกี่คนและเจรจาอะไรกันบ้างครับไปกัน10คน10คนจากขบวนพอเข้าไปอยู่ที่ศาลแล้วผมก็บอกว่าในช่วงบ่ายโมงนะผมพร้อมที่จะกลับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มณฑลทหารบกพี่น้องตกลงกันแล้วก็เที่ยงผมก็ออกจากศาลลำพูนไป10คนทั้งตัวแทนแล้วก็ที่ปรึกษาก็ไปถึงก็ได้รับการต้อนรับแล้วก็เชิญเข้าห้องร่วมกับประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดมีทสจมีทางจังหวัดใครเป็นประธานครับที่นั่งเดชาฝั่งผบ.ผบ.มณฑลทหารบกที่33เนี่ยท่านโกศลปทุมชาติครับพลตรียศอะไรพลตรียศพลตรีครับครับครับแล้วข้อสรุปเป็นไงครับมานั่งคุยแล้วถามว่าจะเดินกันไปทำไมจัดกิจกรรมเพื่ออะไรแล้วก็บอกว่ากิจกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วจะมาจัดเรามันมีการสัญญากันมาแล้วตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วครั้งหนึ่งที่เดินก้าวแรกที่วัดชนดอกแต่ว่ายอมเจรจาแล้วก็จะดำเนินการแต่มันไม่คืบหน้าซ้ำกับจะถอยหลังในเรื่องการยุบโฉนดชุมชนยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินแล้วก็เพื่อจะทางกระทรวงทรัพย์จะประกาศเขตอุทยานครับคุณลุงครับคุณลุงครับเวลาต้องกระชับนิดนึงครับข้อสรุปพอหลังจากเรานำเสนอปัญหาแล้วนะครับท่านผบ.มณฑล33ท่านว่าอย่างไรฮะท่านบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าว่าทางเกษตรกรภาคเหนือเนี่ยมีข้อมูลอะไรที่ร้องเรียนไปแล้วมันไม่คืบหน้ารวบรวมมาทั้งหมดท่านเองจะเป็นผู้เอาเอกสารทั้งหมดเข้าไปหาที่เป้าหมายที่เราต้องการนั่นคือนายกและก็รองนายกท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะเอาไปกราบเรียนท่านประวิตรวงสุวรรณด้วยตัวเองปัญหาถ้าคิดว่ามันไม่ถึง
ผู้บริหารทางคุณลุงกับคณะก็เลยยังไงฮะยอมหรือไม่ยอมก็เรื่องยังยืนยันว่าจะเดินต่อก็เราก็คิดว่าเราจะเดินต่อเรายังไม่เชื่อมั่นนะแต่ท่านก็บอกว่าขอให้เชื่อกันหน่อยถ้าว่าช่องทางนี้ทำด้วยความเต็มใจทหารก็คือคนของประชาชนเราก็เห็นว่ามันจะเกิดประโยชน์อยู่แล้วพี่น้องเราก็จะต้องไม่ลำบากเหมือนที่ท่านนายกว่าไม่ต้องเดินมาหรอกเรามีแนวทางการแก้ไขอยู่แล้วแต่ว่าแนวทางของรัฐบาลนะมันยังไม่ชัดกับพวกเราคือข้อสรุปล่าสุดก็คือคุณลุงกับคณะก็คือหยุดชั่วคราวหยุดชั่วคราวเพื่อที่จะดูน้ำใจดูข้อเท็จจริงครับยกเลิกกิจกรรมครับแล้วคุณลุงครับมีการขีดเส้นไหมครับว่าท่านพลตรีคนนี้จะต้องนำเรื่องนี้ไปให้ถึงภาครัฐไปให้ถึงคุณเอกวิทย์เนี่ยกี่วันกี่เดือนครับมีไหมครับท่านจะนำเสนอในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้27อาทิตย์27ท่านจะได้นำเรียนกับท่านประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยครับครับแล้วได้คำตอบที่ชัดเจนหารือกันเสร็จสรรเรียบร้อยเนี่ยเป็นคำตอบของทางรัฐบาลเนี่ยครับท่านบอกว่าอาจจะเป็นของขวัญปีใหม่แต่ต้องเป็นต้นปีใหม่ต้นเดือนมกราครับจะให้คำตอบครับแต่ถ้าพูดง่ายคือเราจะรอถึงเดือนมกราครับครับผมถ้ามีความคืบหน้าเป็นบวกแล้วก็ก็หยุดเดินมอบรางวัลมอบดอกไม้ไปนะแต่ถ้ายังไม่เป็นบวกกับฝ่ายประชาชนประชาชนก็จะเดินต่อก็คงมาคุยกันต่อนะฮะต้องสู้ต่อสตาร์ทต่อตรงที่เรายกเลิกครับ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 คุณลุงครับต้องกราบขอบพระคุณให้กำลังใจคุณลุงและคณะนะครับเมื่อสักครู่ผมเห็นมีเกษตรกรภาคใต้ไปเดินร่วมด้วยครับนั่นในนามของพีมุกครับผมอ๋อมีอยู่คนหนึ่งครับคุณลุงเขาทำอาชีพนะฮะคุณชุริยันทองหนูเอียดนะไม่ใช่ว่าอาชีพกระบวนหรือว่าทักท้วงไอ้ขนาดนี่มันเป็นปัญหาของทุกคนเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายเข้าใจครับผมต้องการแซวฮะแซวน้องชายผมนะครับคือคุณชุริยันก็อยู่ในฐานะที่ปรึกษาครับผมครับผมครับผมครับเอาละครับต้องขอให้กำลังใจใแล้วก็ขอให้ทางเครือข่ายสกนนะฮะแล้วก็พีมูฟนะครับได้รับของขวัญจากรัฐบาลนายกลุงตู่นะฮะถ้าไม่ได้ก็นะครับเดินต่อนะครับมาถึงกรุงเทพแน่นอนรายการเราก็จะเกาะติดนะครับพี่น้องคนจนเนี่ยถ้าว่าไม่มีที่อยู่ที่ทำกินแล้วก็สองที่ที่จะมีที่อยู่ก็คือในคุกและป่าช้าไม่ถึงขั้นนั้นแล้วลุงครับเราถ้าเราสู้เราก็ชนะครับคุณลุงครับในฐานะตัวแทนของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือก็ขอขอบคุณทางสื่อมวลชนที่คอยให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่มีสถานที่หรือว่ามีโอกาสมีเวทีที่จะได้พูดคุยกับสาธารณะได้รับรู้ว่าข้อมูลความจริงมันคืออะไรเราไม่ได้มีการเมืองหรือว่าผลประโยชน์ใดๆของ คนไม่กี่คนแต่นี่มันเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเข้าใจครับคุณลุงครับต้องขอบคุณจริงๆครับคุณลุงครับขอบคุณครับผมคุณลุงดีเลยครับครับครับรายการเราก็ปราวาตัวเลยว่าจะเกาะติดเรื่องนี้และจะติดตามนะครับเป็นพร้อมที่จะเป็นสื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่มีปัญหาใช่ครับได้ใช้เป็นพื้นที่ในการบอกกล่าวเล่าสิทธิ์ใช่ครับพี่หมอนครับผู้ชมทั้งประเทศครับคืออยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบและเข้าใจตรงนี้นะครับว่าพื้นที่ของภาคประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเด็นเหมืองแร่ประเด็นที่ดินประเด็นชาวนาหรือประเด็นแรงงานหรือประเด็นต่างๆเนี่ยพื้นที่ในการสื่อสารและก็ส่งข้อความต่อให้กับสังคมได้รับรู้เนี่ยมีน้อยมากแต่ทางรายการเราเนี่ยครับก้าวไกลไปถึงกับอมรอนทัวร์เนี่ยเรายินดีที่จะเป็นพื้นที่ให้นะครับไม่ว่าเรื่องจะเป็นกระบอกเสียงใช่ครับคืออาจจะไม่ได้เป็นปัญหาระดับชาติก็ได้เป็นปัญหาของชุมชนก็ได้นะครับระดับหมู่บ้านระดับตำบลเนี่ยนะฮะติดต่อมาทางรายการได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ที่หมายเลขที่ติดต่อนะครับกับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะไปดูเรื่องสุขภาพดีๆนะครับล้างพิษล้างใจกับธัญญาสมุยครับสวัสดีครับพี่กอบครับสวัสดีครับพี่กอบครับสวัสดีค่ะพี่อมรสวัสดีค่ะน้องบอยครับครับครับพี่กอบครับเสร็จงานศพคุณพ่อเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วค่ะพี่อมรขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนทั้งเป็นทั้งพระคุณเจ้าทั้งสัมมนะทั้งแม่ชีทั้งผู้ทรงศีลแล้วก็ทั้งคนที่
เป็นพันธมิตรและคนที่มาเข้าหลักสูตรที่ธัญสมุยคือไปให้กำลังใจพี่กอบกับครอบครัวแบบล้นหลามมาพี่อมรและโดยเฉพาะเอทีวีนะเขาก็ไปกันเก๋ก็เป็นพิธีกรให้ทุกอย่างทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็พ่อคงมีบุญเยอะพี่อมรครับท่านก็คงไปสู่สวรรค์ใช่ครับใช่พี่กอบเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันครับครับพี่กอบครับกลับมาเรื่องราวของธัญสมุยนะครับค่ะช่วงนี้มีเคสอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมครับช่วงนี้มีเคสก็ของ คุณชยกรเนี่ยปฐมพัฒน์เนี่ยนะคะน้องเขามาอยู่เราเรียกเขาว่าพี่ออฟอะค่ะเขามาอยู่กับพี่กอบเพราะเป็นโรคอ้วนกับไขมันต่างๆน้ำหนักเท่าไหร่ครับพี่กอบน้ำหนักตอนนั้นเท่าไหร่เดี๋ยวคุยกับพี่ออฟเองดีกว่านะตอนนี้คุณชยกรอยู่กับพี่กอบในสถานที่ที่ศูนย์อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวคุยกับน้องเขาเลยครับสวัสดีครับคุณชนะกรครับสวัสดีครับชนะกรใช่ไหมครับหรืออะไรฮะชยกรชยกรชยกรครับคุณชยกรรู้เรื่องราวโครงการดีๆของธัญสมุยได้ยังไงครับครับผมไปเรียนปริญญาโทที่อังกฤษครับแล้วก็เจ้าของร้านอังกฤษเนี่ยก็แนะนำคุณแม่มาผมกับคุณแม่ก็งงๆว่าเอ๊ะทำไมคุณอาปกติไม่เคยหยุดหนีร้านทิ้งร้านมาเลย อยู่ดีก็บินตรงมาแล้วก็มาแวะหาผมที่ราชบุรีรแล้วก็ตรงมาสมุยผมก็เริ่มสงสัยแล้วคุณแม่ก็คุยเนี่ยว่าทำไมถึงมาดีท็อกอะไรเงี้ยครั รบแล้วก็คุณแม่ก็เลยชวนผมมาแล้วได้มาเป็นเพื่อนคุณแม่ครับก็ไม่ได้ทราบอะไรมากมายครับเรียนตามตรงครับครับครับหลังจากได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพตัวเองกับธัญสมุยครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงอันนี้เป็นครั้งแรกหรือครั้งที่2ที่3ครับครั้งแรกครับอยู่ยาวเลยครับโอ้โหครับตั้งแต่วันแรกนะครับที่ยังไม่ได้เริ่มดีท็อกซ์แต่ว่าได้ฟังปฐมนิเทศนะฮะก็รู้สึกว่าตอนแรกอ่ะคิดตอนแรกปกติไม่เคยคิดจะดูแลตัวเองอยู่แล้วครับตอนแรกผมหนักวันแม่แห่งชาติเนี่ย12สิงหาผมกราบแม่ผมชั่งน้ำหนักผมหนัก150กิโลอ่ะเท่าไหร่นะฮะ150ครับ150กิโลนะฮะเป๊ะเลยครับ 150.0 เป๊ะเลยครับแล้วก็คุณแม่หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์คุณแม่ก็พามาที่นี่พอผมได้ฟังการวิธีการดูแลสุขภาพซึ่งผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเลยเพราะผมลองมาหลายวิธีมากแล้วก็รู้หลายๆอย่างมากฮะแต่ว่าอันนี้มันเรียกว่าเปลี่ยนวิสัยทัศน์ดีกว่าครับอย่างอื่นนะเราบังคับตัวเองได้เรากินโน่นกินนี่แต่เรายังไม่เคยเปลี่ยนความคิดนะฮะคือเรารู้ว่าเราหยุดก็คือน้ำหนักหยุดแหละไม่ไปต่อแต่ตอนนี้มันเหมือนกับทางเดินผมที่ผมเคยเดินอ่ะผมเดินย้อนกลับทางเลยฮะคือครั้งนี้มันดีมากอ่ะครับแรกๆฟังนี่มีความรู้สึกต่อต้านไม่มีเลยครับไม่มีความต่อต้านเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ได้ฟังบรรยายสิ่งที่ได้ฟังในห้องปฐมนิเทศแล้วก็ทุกอย่างมันมาจากเคสสตาร์ดี้ของคนจริงๆที่ก็นั่งอยู่ตรงนั้นประกอบบรรยายแต่ละครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันฮะก็จะมีคนอยู่หน้าอยู่ตรงนั้นแล้วก็คนที่มาเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนกันแล้วเราก็ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่ครับว่านี่นะมันอยู่ในร่างกายเราแล้วอ่าเขาก็ประกอบเนี่ยสามารถอธิบายได้ทุกอย่างว่าตรงเนี้ยมันมาจากตรงไหนเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับครับคุณเชยกรครับหลังจากฟังบรรยายเสร็จแล้วก็ได้เข้าสู่กระบวนการล้างพิษเนี่ยนะฮะพอทำไปเนี่ยถึงจุดเนี้ยถึงณวันนี้มันมีผลสัมฤทธิ์อะไรที่เกิดขึ้นกับตัวคุณชนะกรโดยตรงที่เป็นรูปธรรมคือผมเช็คเรื่องอันดับแรกคือ1น้ำหนักครับน้ำหนักตอนนี้เท่าไหร่ครับเมื่อเช้าช่าง126พอดีเลยโอ้โหจาก150เหลือ120เมื่อกี้ผมเห็นรูปที่พี่กอบส่งมาวันแรกนี่คือพี่กอบเนี่ยโอบไม่ถึงเลยใช่ไหมฮะโอบเอวไม่ได้นะครับแต่วันนี้แน่นๆครับเดี๋ยวทางคอนโทรลลองดูนะฮะมันจะมีภาพหนึ่งที่ด้านหน้านะฮะที่โอบแล้วจะไม่รอบพุงแต่ว่าอีกภาพหนึ่งเนี่ยรอบพุงนะฮะจาก150เหลือ126ภาพนี้พี่กอบโอบไม่ถึงนะฮะอีกภาพนึงครับอีกภาพนึงนะครับชัดเจนนะฮะได้มีการลองวัดรอบเอวไหมครับผมไม่ได้วัดอ๋อไม่ได้วัดแต่วัดจากน้ำหนักน้ำหนักหายไปนะแต่ว่าไหนกางเกงเปลี่ยนไปเลยครับครับครับแล้วการที่น้ำหนักหายไปอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้นเนี่ย
นะครับมันมีผลกระทบต่ออะไรไอ้ร่างกายอะไรมั้ยรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกอะไรมั้ยหรือว่าดีรู้สึกหงุดหงิดไหมมันจะเป็นเฉพาะ2วันแรกที่ผมมาเท่านั้นเลยครับ2วันแรกที่รู้สึกว่าไม่เคยอดอาหารและต้องอดคือกำลังปรับตัวพอเริ่มกินน้ำมันครั้งแรกจนณวันนี้ผมรู้สึกไม่หงุดหงิดไม่สบายสบายแล้วครับรู้สึกดีด้วยครับครับเพราะผมเคยลด20กิโลมาเหมือนกันแต่ว่าเป็นวิธีอื่นครับครับแล้วแตกต่างแล้วสิ่งที่ได้รูปธรรมสิ่งที่2คือผมเช็คเลือดอันนี้ชัดเจนเลยครับครับพอผมกลับมาเนี่ยเลือดปกติผมจะมีพวก LDL HDL กับยูริกที่ไม่เคยอยู่ในเกณฑ์มาตั้งแต่เด็กแล้วฮะตั้งแต่ตรวจเลือดครั้งแรกอายุ 18-19 ปีจนนะครับคุณเชษฐกรครับมีเวลาประมาณครึ่งนาทีนะสุดท้ายมีอะไรจะพูดกับเพื่อนๆนะครับที่อาจจะเป็นมีลักษณะจะเรียกว่าโรคอ้วนหรืออะไรเป็นคนรูปร่างใหญ่ๆแบบนี้พูดกับเขาด้วยครับผมว่าสิ่งที่ลดความอ้วนมาทั้งหมดหรือสิ่งที่อะไรทั้งหมดหรือแม้กระทั่งคนธรรมดาที่ไม่อ้วนนะครับครับศูนย์ล้างพิษที่เนี่ยเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพองค์รวมครับซึ่งผมว่ามีประโยชน์มากๆแล้วจะไม่ผิดหวังครับครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเรียนรู้ในหลักสูตรที่ดีๆที่มันมีอยู่ในประเทศไทยที่นี่ที่เดียวนะฮะลองดูสักครั้งแล้วก็ผลที่ได้มาผมว่าลองมาเองดีกว่าแล้วจะเห็นว่าทุกคนได้อะไรที่แตกต่างกันครับอย่างผมได้เรื่องน้ำหนักกับเรื่องเลือดครับครับต้องขอบพระคุณคุณชนะกรขอบคุณพี่กรอบมากนะครับนะครับที่ได้มีการพัฒนาหลักสูตรนะฮะดูแลสุขภาพอย่างองค์รวมนะครับที่เป็นประโยชน์มากครับสำหรับรายการวันนี้นะครับเวลาหมดจริงๆนะฮะแหมเราอยากได้2ชั่วโมง จะได้คุยกันให้เต็มที่หน่อยนะฮะพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เราจะมาตามเรื่องใหญ่นะฮะอย่าพลาดนะฮะช่วงวันเสาร์เนี่ยจะรายการจะอยู่ช่วง3ทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งเราจะไปคุยถึงปัญหาของพี่น้องภาคใต้ซึ่งปัญหานี้เนี่ยใหญ่มากครับผมนะครับส่วนจะเป็นปัญหาอะไรนะฮะพบกันพรุ่งนี้3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนะครับสำหรับวันนี้อมรออนทัวร์ผมอมรรัตนานนท์ผมบอยทัชพงษ์แก่ดำครับและทีมงาน13สยามไทยต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ